สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามรายการตักกศิลาวาไรตี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการตักกศิลาวาไรตี้ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนกันค่ะวันนี้นะคะจะพาไปติดตามหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปดูซิว่าทางทีมงานจะลงไปทํากิจกรรมอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแล้วก็โดยทั่วไปแล้วพวกเราก็อยู่กับท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคมชนบทมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นที่พึ่งของสังคมแล้วก็ชุมชนมหาลัยก็มองว่าให้ทำอย่างไรเราจะทำให้เด็กได้มีความใกล้ชิดมีความผูกพันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการบูรณาการความรู้จากหลักสูตรจากสาขาวิชาจากคณะวิชาเนี่ยไปสู่สังคมในภาคปฏิบัติได้จริงในปี2555ก็เลยจัดทำหลักสูตรโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศนโยบายเชิงรุกในชื่อ1หลักสูตร1ชุมชนด้วยแนวคิดของหลักการเรียนรู้คู่บริการทำให้หลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยตื่นตัวและได้จัดทำโครงการต่างๆออกบริการสู่ชุมชนและสังคมกว่า65หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำโครงการขึ้นภายใต้ชื่อโครงการโรงอาหารของโรงเรียนตามมาตรฐาน GMP โดยได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการที่โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามทั้งนี้เพื่ออบรมบุคลากรอันประกอบไปด้วยคนครัวครูนักเรียนในการจัดการโรงอาหารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ GMP ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่จริงและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทำโครงการดังกล่าวได้นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการนี้เกิดจากการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนนะครับทางภาควิชาหรือคณะเทคโนโลยีก็ตอบสนองเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะภาควิชาเรื่องการอาหารนั้นเราก็ลงเห็นว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสอันหนึ่งนะครับที่ทางสาขาจะได้มีโอกาสบริการวิชาการสู่ชุมชนเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเราเลือกโครงการหรือหัวเรื่องที่เรามีความถนัดและก็มีความชำนาญในขณะเดียวกันบุคลากรของภาควิชาทั้งหมดให้ความร่วมมือรวมทั้งภาคนิสิตก็ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเองเพื่อเอามาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนและการวิจัยซึ่งโครงการที่เกิดขึ้นนะครับโครงการนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอาจารย์แทบทุกท่านเลยนะครับในภาควิชาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมทั้งนิสิตด้วยครับสำหรับมาตรฐาน GMP ณที่นี้เราจะประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP ในโรงอาหารของโรงเรียนจริงๆแล้ว GMP นั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับโรงงานอาหารหรือโรงงานที่สถานที่ที่มีการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อจำหน่าย GMP นั้นมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Good Manufacturing Practice นะครับเป็นกรรมวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนะครับจริงๆหลักการก็คือเราผลิตอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนะครับแต่เราก็ได้แนวคิดนี้มาจริงๆแล้วมันมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลัก GMP มาใช้ในสถานประกอบอาหารอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะประยุกต์ใช้ให้เข้าสู่โรงเรียนนะครับโดยเอาหลักการทั้ง6หมวดของ GMP มาปรับประยุกต์ใช้ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมทั้งนี้ก็โครงการนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเราจัดGMP ที่ดีในโรงอาหารแล้วบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในภาคที่เป็นผู้ผลิตคนครัวครูนักเรียนและอาจารย์ที่ได้รับการบริการจากสถานที่หรือโรงอาหารผลิตอาหารที่ผ่านมาตรฐาน GMP แล้วจะมีความปลอดภัยนะครับในหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยกลุ่มวิชานึงที่ค่อนข้างมีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันก็คือเรื่องความปลอดภัยของอาหารการถูกสุขลักษณะต่างๆพวกนี้ค่ะ
ดังนั้นเราก็เลยคิดว่า เราน่าจะหยิบประเด็นเรื่องความปลอดภัยของอาหารการใช้มาตรฐานสากลต่างๆที่ทำให้อาหารนั้นสะอาดหรือถูกสุขลักษณะเนี่ยค่ะเข้ามาจับตรงนี้ก่อนที่เราจะเริ่มโครงการทั้งชื่อท็อปปิกแล้วก็โครงการเองนั้นเราได้ทำการวิเคราะห์หรือทำสวอตแอนาลิซิสก่อนนะครับถึงข้อดีข้อเสียสิ่งที่จะทำให้โครงการสำเร็จหรือว่าเป็นอุปสรรคในการทำนะครับทั้งนี้โครงการที่ GMP ที่เกิดขึ้นนั้นอันที่หนึ่งมันเริ่มต้นจากเรามีจุดแข็งของเราก็คือ เราทางด้านสาขาธุรกิจการอาหารนะครับแล้วในพื้นที่การให้บริการเซอร์วิสของมหาวิทยาลัยสารคามก็อยู่ในเขตจังหวัดสารคามแล้วก็ใกล้เคียงนะครับที่เราเลือกโรงเรียนพระกุมารอีกอันหนึ่งก็คือเรามีแนวคิดว่าการให้บริการนั้นไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการในหมู่บ้านแต่เราอยากจะให้บริการในชุมชนเมืองด้วยนะครับแล้วการให้บริการในชุมชนเมืองนั้นวิธีการที่เหมาะสมที่เราทำเป็นต้นแบบนั้นตัวแทนของชุมชนเมืองน่าจะอยู่ที่โรงเรียนนะครับแล้วอีกอันนึงเนื่องจากปัจจุบันก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่เป็นข่าวทางด้านโรงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะและเราก็เลยเลือกเอาโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนพระกุมารนั้นจริงๆเราก็ได้พยายามคอนแทคกันในหลายโรงเรียนนะครับแต่ว่าโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามนั้นผู้บริหารเห็นความสำคัญแล้วก็กระตือร้นที่จะร่วมงานกับเราแล้วก็เขามีศักยภาพเพราะว่าเป็นการบริหารที่ลักษณะของเป็นเสร็จภายในตัวโรงเรียนเองเพราะนั้นกับอำนาจการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรจะค่อนข้างได้ทำได้รวดเร็วในขณะที่ระยะเวลาของโครงการก็จำกัดเพราะนั้นหลังจากที่ลงไปสัมภาษณ์ทำการสำรวจความต้องการของโรงเรียนแล้วโรงเรียนรัฐกุมารนั้นน่าเป็นทางเลือกในอันดับแรกที่เราเลือกนะเราค่อนข้างจะวางแผนเป็นอย่างดีและเราให้ความสำคัญกับการวางแผนงานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติค่อนข้างจะมากนะครับเราทำการวางแผนโดยการอันที่หนึ่งก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเราทำสวอตนะครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งหน้าที่การทำแล้วเราโครงการนี้เกิดจากการกระทำในระดับหลักสูตรระดับภาควิชาเพราะนั้นโครงการหรือการบริหารทั้งหมดจะผ่านการประชุมของภาควิชาแล้วเราก็แบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัดของแต่ละท่านและหลายท่านก็จะทำงานที่เป็นลักษณะของเบื้องหลังนะครับเช่นการเตรียมเอกสารการติดต่อประสานงานงานอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่อบรมงานอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ก็จะทำที่ควบคุมนิสิตหรือว่าเป็นลักษณะของการโคชชิ่งนิสิตในการทำกิจกรรมเพราะนั้นการแบ่งงานการทำแทบจะบอกได้ว่าอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในภาควิชานั้นมีส่วนร่วมนะครับทำงานกันเป็นทีมจริงๆซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมว่าสวัสดีค่ะฐานของเรานะคะคือฐานที่6ค่ะบุคลากรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานค่ะหาปัญหามีแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาให้ลวกไปด้วยดีนะครับเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นการลงไปประสานงานหรือไปคอนแทคนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเขามีกิจกรรมอยู่แล้วนั้นเราเข้าไปแทรกหรือว่าไปขอช่วงระยะเวลานั้นมันต้องคำนึงว่าเราจะไปกระทบกิจกรรมที่เขาดำเนินอยู่หรือไม่ซึ่งกิจกรรมที่เราทำเราก็เลยทำลักษณะของการประสานงานก่อนนัดล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เพื่อให้ลงตัวที่สุดไปครั้งที่เราทำกิจกรรมแล้วและถ้าเช่นผู้ปกครองหรือว่าอาจารย์ที่ทำงานประจำที่เป็นผู้ปกครองที่เราเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งก็คือผู้ปกครองใช่ไหมครับเขาจะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมเล่าในวันปกติเราก็จะขยับไปทำในวันเสาร์แทนเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรมของเราได้ส่วนปัญหาที่สองก็คือเนื่องจากกิจกรรมนี้มีนิสิตเข้าร่วมด้วยเป็นลักษณะของเป็นผู้ให้บริการร่วมนะครับก็แล้วผู้รับบริการของเราเป็นทั้งคุณครูในโรงเรียนเป็นทั้งผู้ปกครองซึ่งเป็นคนในชุมชนเมืองค่อนข้างจะมีประสบการณ์คำถามบางอย่างข้อซักถามบางอย่างนั้นนิสิตเราจะเกิดความประหม่าท
ที่ถ้าสมมุติว่าเขามีความรู้ไม่แน่นพอหรือไม่ชัดเจนนั้นก็จะประสบปัญหาในการถ่ายทอดได้แต่เราก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับโดยทำการโคชชิ่งให้มีอาจารย์อยู่ด้วยแล้วก็มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพราะว่าเราทำการอบรมนั้นเป็นถึง3ครั้ง3ล็อตนะครับเพราะนั้นประสบการณ์ข้อบกพร่องในครั้งแรกๆก็จะถูกนำมาปรับปรุงในครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปนะครับสำหรับโครงการโรงอาหารของโรงเรียนตามมาตรฐาน GMP นอกจากจะทำให้โรงเรียนมีมาตรฐานในระบบสากลแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทำโครงการดังกล่าวได้นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอีกทางหนึ่งอีกด้วยมีนิจิตชั้นปี3และปี4นะครับเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยจากตัวเลขหน้าที่ประมาณ80ท่านนะครับ80คนนะครับรวมทั้งบุคลากรด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมที่นิสิตทำนั้นเราจะให้โอกาสเขาในการโดยเฉพาะในภาคที่เป็นภาคปฏิบัติเขาจะทำหน้าที่ในการออกแบบฐานอบรมซึ่งเราแบ่งฐานของ GMP เป็น6ฐานตามมาตรฐานนะครับนิสิตก็จะเป็นคนคิดไอเดียของการทำอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนแล้วเขาก็จะเป็นคนพาน้องๆนักเรียนทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ตอบคำถามข้อสักถามยกตัวอย่างนะครับแล้วก็มีการประเมินผลสรุปผลนี่เขาจะคลีเอทเขาขึ้นมาเองโดยเราเป็นอาจารย์นี่จะดูอยู่นะครับแต่ว่าก็เพื่อให้ข้อกำหนดหรือว่าวิชาการถูกต้องเราจะแนะนำให้เขาการให้นิสิตลงไปทำงานลักษณะการให้บริการวิชาการเราต้องเตรียมความพร้อมของนิสิตให้มีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งอย่างน้อยก็คือความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็การโคชชิ่งอย่างถูกต้องและเหมาะสมต้องตัดเตรียมเพราะว่าการไกด์ไลน์ลักษณะที่ผิดหรือไม่ถูกต้องนั้นมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายและทำให้ลดความน่าเชื่อถือของงานบริการวิชาการของภาพรวมของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคำถามที่เกิดขึ้นหรือลักษณะของปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนที่เราให้รับการบริการนั้นเป็นลักษณะแบบไหนผมจึงแนะนำว่าถ้าเราให้นิสิตลักษณะลงไปให้การบริการนั้นไม่ควรที่จะให้นิสิตลงไปตามลำพังการโค้ชชิ่งอย่างใกล้ชิดยังจำเป็นว่าเราทำงานตามไทม์ไลน์กำหนดระยะเวลาของมหาลัยที่ให้นะครับก็เลยงานก็เลยลงตัวมาได้แต่ก็ค่อนข้างจักกระชั้นอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณของบุคลากรหรือว่าทีมอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาซึ่งได้ช่วยกันทุกภาคส่วนทุกๆคนนะครับทำให้งานที่ดูเหมือนว่าจะยากกลับออกมาง่ายเพราะเราแบ่งงานกันทำค่อนข้างจะชัดเจนนะครับและนิสิตเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็เลยทำให้งานที่ดูเวลาแม้ดูเหมือนจะกระชับไปแต่ว่าก็สำเร็จได้นะครับเราจะเอาความรู้ความสามารถของเราที่เราสอนมาเยอะๆหลายๆปีเนี่ยค่ะลงมาสู่ชุมชนได้มาให้ความรู้กับน้องๆป.1ถึงป.6น้องๆบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยควรจะซื้อหรือว่าควรจะบริโภคน้ำตาลสีแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าสีลองพอเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับเด็กแต่พอเรามาให้เด็กไม่รู้ใช่บางทีคือมันยากสำหรับป.1เราก็ต้องปรับให้ลดลงกว่านี้อะไรอะไรที่ควรอยู่ไม่ควรอยู่ในโรงอาหารใกล้โรงอาหารครับเราก็ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับและยังมาตอกย้ำอีกคือเราได้ลงมือในการจัดกิจกรรมเขาดีใจมากที่เขาได้มีโครงการแบบนี้เขาบอกว่าดีมากอยากให้มีอีกความคาดหวังหรือว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการไว้อยู่เป็นด้านๆนะครับอันที่หนึ่งวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือเราก็คาดหวังว่าเราสามารถจะถ่ายทอดวิชาการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ทางด้านสุขลักษณะของสถานที่ผลิตอาหารให้มากขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนก็คือเพื่อให้โรงอาหารของโรงเรียนนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ว่าคนที่เข้าอบรมอย่างน้อยเขาก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการจัดการอาหารให้มีความปลอดภัยการคัดเลือกวัตถุดิบการเก็บรักษาวัตถุดิบการปรุงอาหารการเลือกใช้ภาชนะแม้กระทั่งสุขลักษณะส่วนบุคคลสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากจะถ่ายทอดให้เขาซึ่ง
ซึ่งผลตอบรับก็ถือว่าสำเร็จนะครับเด็กๆนักเรียนนักศึกษานักเรียนที่กลับไปที่บ้านเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาก็ไปถ่ายทอดต่อให้พ่อให้แม่เขาซึ่งเป็นจริงๆแล้วกลุ่มคนเป้าหมายซึ่งชุมชนของเราอยู่เบื้องหลังก็คือบุคคลเหล่านั้นนะครับคือเป็นคนในชุมชนเมืองโดยผ่านตัวเด็กไปซึ่งผลการตอบรับก็ดีนะครับส่วนความคาดหวังที่2นะครับเราก็คาดหวังว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมก็คือโรงเรียนพระกุมารนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เรากำหนดขึ้นก็คือมีโรงอาหารผ่านเกณฑ์ตาม GMP ของสถานที่ผลิตอาหารนะครับซึ่งเขาก็ทำได้ดีเขามีการปรับปรุงโครงสร้างตัวอย่างเช่นการทำที่กั้นแมลงการจัดการเกี่ยวกับขยะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ถูกต้องตามสุขลักษณะและ GMP เขาก็ผ่านเกณฑ์ของเราแล้วก็ประเมินตามเกณฑ์ GMP ที่กำหนดเป็นไกด์ไลน์โดย อย.และเขาก็ได้รับCertificateของที่เราออกให้นะครับซึ่งก็ถือว่าประสบสำเร็จส่วนอีกอันหนึ่งที่เราต้องการก็คือเราจะให้นิสิตและก็คณาจารย์ของเราได้มีโอกาสลงไปให้การบริการวิชาการนิสิตของเราก็ได้แสดงศักยภาพของตัวเขาเองและเขาก็ได้สร้างสรรค์งานซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่เขาสามารถทำงานลักษณะแบบนี้ได้ก็ถือว่าทั้ง3ความคาดหวังที่เราคาดไว้นะครับก็ประสบสำเร็จทั้งหมดนะครับตอนนี้ในกลุ่มของโรงเรียนพระกุมารเองนะครับที่เขามีเครือข่ายกันทั่วประเทศเขาก็อยากให้เราจัดโครงการลักษณะนี้ให้เขาถึงแม้โรงงานเดิมโรงเรียนเดิมเองนะครับลักษณะโครงการนี้ผ่านไปแต่เขาก็อยากจะรับการบริการด้านอื่นๆอย่างเช่นการอบรมเกี่ยวข้องกับการทำอาหารทำขนมให้เด็กๆให้มีกิจกรรมทำอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการเสริมความรู้นอกเหนือจากคุณครูที่มีให้แต่มาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเราก็กำลังพิจารณากันอยู่ว่าเราจะจัดงบประมาณลงไปอย่างไรหรือว่านโยบายของภาควิชาจะเป็นลักษณะอย่างไรเพราะว่าส่วนตัวผมเองนั้นเป็นผู้เขียนโครงการแล้วก็เป็นคนวางแผนกลยุทธ์ส่วนทางด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายนั้นต้องขอความอนุเคราะห์จากทางภาควิชาเลยก็ทำมาอะไรถัดไปนะครับการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและกรรมวิธีที่ถูกต้องสำหรับการจัดการอาหารอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบสากลจะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งสำหรับสถานที่ประกอบอาหารที่ผลิตอาหารเพื่อคนหมู่มากได้ให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีความเหมาะสมสำหรับผู้บริโภคซึ่งอาศัยการนำเอาทฤษฎีของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นอันตรายหรือ HACCP เข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในสถานที่ประกอบอาหารแก่คนหมู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโรงเรียนอาจเป็นหนึ่งในสถานที่เสี่ยงการพัฒนาสถานที่ประกอบอาหารในโรงเรียนควรที่จะมีสถานที่และบุคลากรที่มีความรู้ความปลอดภัยในอาหารอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบสากลสำหรับความปลอดภัยของปากและท้องของเรานะคะถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและกรรมวิธีที่ถูกต้องนะคะก็จะสามารถทำให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีได้อีกด้วยค่ะและหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราในครั้งนี้นะคะก็จะได้รับความรู้นะคะเพื่อนำไปใช้ให้ถูกสุขลักษณะนะคะเพื่อบุตรหลานของท่านและตัวท่านเองนะคะที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะหมดเวลาของรายการตักกศิลาวาไรตี้แล้วนะคะพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ดิฉันณัฐดาเพชรใต้พร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ